โอเคก็สวัสดีท่านชมทุกท่านบอกนี่ก็อยู่ในเกมสายอิสแลนด์นั่นเองครับผมก็คือมันเลยคือผมไม่ได้เล่นนานคือความจริงคือเพิ่งจบแล้วแหละแต่ไม่รู้ว่าต้องเล่นยังไงเลยกลับมาเล่นอีกครั้งนะก็คือต้องเล่นใหม่หมดเลยอะครับนะและผมมีชีวิตตั้งเยอะแยะด้วยแหละโอเคนิวเล่นตั้งแต่ถึงตอนนั้นอะด่าน39จำได้อยู่ด่านนี้มันจะเป็นด่านบาบราถ้าผมนี่ชีวิต43ชีวิตคิดว่าเยอะไหมไล่ตามนั่นแหละไม่ใช่หรอหลบมันมารัวๆเลยฮะคุณหลามมารัวเกินไปนะครับที่แคบขนาดนี้คือมารัวก็แย่สิโดนตุยแน่นอนโอเคว่ายังมองเห็นกันอยู่ถือว่าสีมันค่อนข้างโดดเด่นอยู่เฮ้ยเดี๋ยวกินไปซะมารัวๆเลยมากันรัวๆเลยฮะสีแล้วสีแล้วฮะสีแล้วมากเอาจริงมันทางที่จะเสียวตัวแม่มันอะไรสลามเล่นกินแม่มูได้กินแบบบนๆกินมุมเลยจะลงมาก็ลงมาครับแข็งมาหัวร้อนต้องมึงเดียวเดียวแหละสลามป่ะคือเริ่มมาคือจะตุยไม่ได้นะเฮ้ยเดี๋ยวยากไปปะคือว่าอ่ะมาเริ่มมาก็ตุยได้ไม่มาเฮ้ยด่านแรกแล้วเว้ยไม่ได้ด่าวมือแต่ว่ายากจริงมึงเขียวหัวนี่เดียวเลยโอ้โหมองไม่เห็นเลยนะมาเดนเมื่อกี้ไอ้เจ้าเชี่ยเชี่ยวยากเก่งว่ะไม่ยากจริงว่ะยากจริงว่ะยากจริงว่ะมากันรัวๆเลยสองสามสองคนมารัวกันจริงๆเนี่ยเตดิวก็ไล่ตามแล้วกูได้ก็ไล่ตามคือแต่ที่ยากเกินยากเกินเหตุจริงยากเกินเหตุจริงยากเกินจริงแบบยากเล่นไม่ได้เลยฮะไอเรสไม่อีทอ่ะคือยังพอมีโล่ให้ป้องกันอยู่ไงจบแล้วคือมันยังมีพอมีนั้นไงให้ป้องกันชีวิตเราได้นะมันยากไปป้าจริงถามจริงเหอะคือมันยากเกินคนเล่นไปคือคนเล่นอะจะไหวไหมมาเล่นเกมจริงๆอย่างเงี้ยผมว่ามีตายกันบ้างเลยและมีหัวร้อนด้วยผมว่ามันต้องมีคนตายกันบ้างตายเยอะด้วยไม่ตายน้อยหรอกผมว่ามันต้องมีคนตายเยอะแน่นอนฮะผมกล่าวไว้เลยต้องตายกันเยอะอย่างแน่นอนอ่ะด่านแรกชิว
ก็ยากอยู่แหละนะเอาตรงๆโอ้โอ้โอเคมาละผมไม่แน่ใจว่าผมจะเล่นถึงด่านสุดท้ายได้ไหมมันรู้สึกแบบเหมือนจะเข้าเล่นไม่ได้ฮะแต่น่าจะเล่นได้อยู่มั้งรู้ไปเดินนี่แล้วเหรอเดินน่าได้ตามไหมรู้สึกมันไม่ได้ตามมันไม่ไล่ตามเอ้ยมากันรัวๆเลยมึงรัวเกินแล้วกูก็เจอปลาสิงโตมันไล่ตัดตูท้ายเลยโอ้ยรัวไปไหนวะปลามากันรัวๆเลยเริ่มยากเลยฮะกับฉลามมากันรัวๆเลยฉลามที่มาโคตรรัวด่าเล็กๆไม่รัวขนาดนี้ครับด่าหลังนี่แหละไม่โคตรรัวเลยด่าหลังไม่โคตรรัวเลยไม่โคตรจากันรัวเลยไม่รัวอย่างนี้เลยบางทีไม่มาสอบตัวพร้อมกันด้วยนะมันยากครับตรงนี้นี่แหละมาสองตัวพร้อมกันไม่ค่อยชอบยากจริงดูแล้วโอ้ยไอ้ปลาลิงโตมันก็ได้ตามมาไอ้ปลาเนี่ยมันไม่ค่อยได้ตามไม่ได้ตามจริงว่ะคือปลานี้มันว่ายฟ้าไปนานแล้วไอ้ปลาลิงโตโอ้ยแม่งเอ้ยเก็บน่าจะไม่ทันและแถมต้องหลบฉลามไม่โคตรลำบากเลยเห็นไหมเนี่ยโคตรเล่นนี่ลำบากมากันรัวเลยแหลกาแหลกาเดี๋ยวมึงแหลกมึงแหลกอย่าพึ่งอย่าพึ่งแหลกเกินไม่มึงโอ้ครับไม่มึงแหลกโคตรไม่พี่เดินอ่ะโอเคนะมากันรัวเลยฮะไม่คิดว่าแม่งมารัวกันได้ขนาดนี้นะเนี่ยไม่คิดเลยเฮ้ยอีเดินจะตามกูไม่ได้แล้วเว้ยแม่งแรงก็ได้ตัวรอจุดก่อนแม่งอาการแม่งแหลกเกินไปที่กูจะเล่นได้โอเคกลับมาแล้วความแหลกตอนใกล้โตมันก็ไล่ตามกันไม่เข้าใจจริงจะไล่ตามเลยตั้งนานนะตามเลยยิ่งโตยิ่งไล่ตามฮะแถมใกล้จะโตด้วยแหละมากันรัวๆเลยรัวอย่างนี้ก็ไม่เอานะครับรัวเกินมาพร้อมกับสองตัวนี่แหละก็ค่อนข้างดีเพราะมันจะได้โพไม่ค่อยนานนะครับปลาที่เดินไม่เยอะปลาไปจ่ายไม่เยอะเกินจริงจริงดิWhat the fuck? มึงมาจากไหนเลยมึงเพื่อนตายจริงคือมองไม่เห็นด้วยแหละมึงแข่งมันแบบบางจริงเดี๋ยวเฮ้ยแม่งโหข้างล่างเต็มเลยเว้ยแล้วไม่พอถึงข้างล่างนี่หว่าโอ้โหมึงมาโคตรเร็วมึงจะเสียชีวิตไปกี่รอบวันนี้กูถามหน่อยแม่งมึงจะเสียชีวิตไปกี่รอบฮะรำคาญมึงแล้วขนาดมึงมารัวเกินจนรวบไม่ได้เกินไปว่ะ
งคืนไปแล้วฉันหลังกูหลบแทบไม่ได้อ่ะกูหลบมึงแทบไม่ได้เอาจริงดิกูหลบมึงแทบไม่ได้กูหลบมึงแทบไม่ได้เลยกูถามมึงหน่อยมึงโหมาลัวขนาดนี้ทำไมกูไม่ชอบอะไรลัวกูไม่ชอบอะไรลัวจริงแม่งลัวจริงปลาแม่งเยอะแล้วเม็ดแม่งแคบครับเออเข้าใจแม่งโคตรยากแม่งยากไว้ตรงนี้นี่แหละแม่งโคตรแคบความแคบเป็นเหตุตะกี้ได้จริงๆปลาสิงโตคือมา2ตัวยังพอว่างมารัวฉลามแต่ไม่มีต้องมาได้ไหมไม่กูเล่นนะเนี่ยถามหน่อยเล่นหาที่2เองบ้าปะเนี่ยถามหน่อยกูจะผ่านเมื่อไหร่แม่งใช้เป็นไอ้ตัวนี้ด้วยไม่นำโจ๊กซะเลยขึ้นมา2ด่านใช่ไหมด่านที่3 4 5 6มีอยู่เล่นเราเล่น6ด่านไม่ก็เล่น5ด่านก็พอแล้วคือหัวร้อนมากจริงตอนนี้ก็คือนะ41ด่านที่11 41เนาะมากันรัวๆโอเคได้ไม่เป็นหาหมากระรัวก็รัวจริงพอมาทีละนิดคือไม่ยอมมาคือมารอบเดียวไม่ได้มันต้องมากระรัวเนี่ยฉลามตัวนี้คือมันต้องมากระรัวจริงถ้าไม่รัวคือไม่รู้ว่าจะยังไงแต่อย่างน้อยคือเขาให้เล่นแมปว่าหน่อยก็โอเค
เออกำลังดีมากันรัวเลยฮะสนามต้นแรกมาเลยก็ว่าได้เดี๋ยวตกใจหมดเลยมองตรงไหนวะเนี่ยน่าจะมันจะมาด้วยแหละขึ้นบนฮะขึ้นบนล่างขึ้นบนลงล่างเคกันนะไหนๆก็ถือว่ามาด้วยจะไม่มาอ่ะมากันเรียบร้อยเคจบแล้วเนาะเจบแล้วรายที่3ใช้เวลา17นาทีห่วยวัดเพราะว่าด่านหน้าต้องดูเยอะแน่นอนด่านเนี้ยเลยสี่แปดชีวิตเก็บมาได้ตั้งเยอะคือชีวิตมันก็มาเยอะอยู่แล้วเงี้ยตอนหลังๆจะให้มาซะเยอะเสียมาตุยไม่เอารีเซ็ตแม่งขั้น2ยังค่อยวางหน่อยแต่ตอนแรกขั้น2คือยุตวยกูต้องเล่นใหม่หมดเลยอ่ะต้องยากนะเนี่ยดูแล้วเนี่ยไม่ยากขึ้นเยอะเลยอย่างน้อยมันก็ให้เล่นวางเดี๋ยวหยุดก่อนมันแหลกแป๊บนะแหลกแป๊บเกินไปปะดูเล่นใหม่ไหมเนี่ยดูได้หรือไม่เนี่ยถามเลยโอเครู้สึกจะเล่นไหวอยู่มันแหลกเกินไปปะคือตู้ไม่ได้มอนถามจริงถามจริงกูเล่นไหวเหรอเนี่ยอะไรแบบนี้ดูเล่นไหวเหรอเนี่ยดูจำเล่นไม่ไหวเอานะสภาพนี้ไม่เล่นไม่น่าเล่นไหวไม่แหลกเกินแบบแหลกเกินไม่น่าเล่นไหวสภาพแบบนี้ฮะได้ชีวิตมาแล้วว่าเอายาวขึ้นยาวเย้โตเร็วช่วยกันโตเร็วเฮ้ยเดี๋ยวขึ้นมาชีวิตไม่เอาไม่ได้ว่าเราชีวิตไม่ได้สอดกลางเดี๋ยวจะไล่ตามอย่างนี้ไม่ได้ไล่ตามต่อไปไม่ได้นะเห็นแล้วตัวบนหัวตัวเลยเนี่ย
ากันรัวจัดนะครับสลามนี่มันรู้สึกมันขับยากไงไม่รู้ไอ้ป่าเนี่ยตัวใกล้ตัวสุดแล้วจ้าจะมาอย่ามาฆ่ากันดื้อๆอย่ามาฆ่ากันดื้อๆตัดตัวที่ตัวสุดไล่กามกันรัวๆเลยเล่นได้ถึงนาทีสุดท้ายวะโอเคอาจจะเล่นได้ถึงนะก็ต้องรอดูก่อนด่ามันยากไปปะไอด่านี้ผมจำได้ด่านี้เป็นด่าสุดท้ายด่าของด่านธรรมดาเจ้าเมอรินเบอร์เดนนะก็คือแบบค่อนข้างกว้างนะมาดูตามปะไม่ตามตามแหละเออตามเหมือนเดิมเป๊ะเปเวอร์เปเวอร์มาบัดโอ้โหกอดมันมาอีกแล้วเจดีตั้งแต่พาร์ท2อีกแรงพัดสองที่ได้ตื่นไปครับห่วงนะฉลามก็เริ่มมากันบวชเหมือนเดิมเหมือนเดิมเป๊ะเล่นผมเล่นผมเล่นดึกๆแล้วเนี่ยเอาจริงจริงมันยากขนาดนี้เลยมึงก็พอๆกันเลยนะรักยากก็เลยติดเกียดมากอย่าพึ่งตามอย่าพึ่งตามอย่าพึ่งตามอะไรตอนนี้มาตามอะไรตอนนี้กูดูเกียดเลยยังเป็นตัวดอดกินอีกจะโดนกินบ่อยไปแล้วนะเว้ยคือข้างบนมันก็มาข้างก็มีไอ้ฉลามมันก็ลุมได้ทุกเมื่อเลยแซดไม่ต้องเกลียดฉลามว่ะเอาลุมข้างบนแล้วข้างล่างมันก็มาลุมเออเอาไงอ่ะคือก็ต้องไปปล่อยให้ฉลามมันมาได้ก่อนมันยากอ่ะเอาจริงบางตัวมันลงมาด้วยความเร็วแสงเลยเดี๋ยวแฟดได้แล้วมั้งตัวอีเดินยังเป็นเลยแซดเกียดเมื่อนไอ้ฮักบราคูดาไอ้ฮักบราคูดาจริงไม่ไอ้ฮักบราคูดาแม่งเป็นอะไรที่ยากมากจริงไอเฮดปลาคูด้าครับผมไม่ว่าจะยังไงผมไอเฮดปลาคูด้าเอาก่อนเลยกูเกียดแย่งหนักกว่าดีนะครับจริงOh.
เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสูงไปปะมันเกินไปปะทำจริงแมปกว้างดีนะเอาจริงโอ้โหแมปกว้างมากรักดาศูนย์แต่กินปลาเล็กๆโคตรเยอะอ่ะโอ้ว่ามันหลับใช่ไหมงั้นผมรอสักพักนึงแล้วกันว่าเราต้องเล่นดับสุดท้ายยังไงโอเคผมว่าแค่นี้แล้วกันถ้ามันเล่นได้เมื่อไหร่เดี๋ยวผมก็กลับมาแล้วกันโอเคผมว่าน่าจะต้องจบเพียงแค่นี้แล้วแหละนะไม่รู้สิมันอาจจะต้องจบเราแหละรู้สึกมันแมปมันน่าจะโหลดช้าว่ะเพราะว่ามันต้องมีนางเงือกในด่านนั้นด้วยอ่ะผมดูแล้วมันต้องค่อนข้างยากว่าแล้วโอเคพอก่อนแล้วกันบาย